จอดับมั้ยเนี่ยจอดับป่ะโอเคพอทีฮะเมื่อครูเหมือนจอมันดับนะครับพอดับปุ๊บผมเลยต้องกดใหม่อีกทีนึงนะฮะอ่ะโอเคไปด้วยกันไปสวัสดีครับจ้าเอดวงวิญญาณสัมภเวสีผีปู่ย่าผมมาดีนะครับร้อนดีไหมถ้าท่านมีอยู่จริงนะครับยังอยู่นะที่แห่งนี้ขอให้ปรากฏให้ลูกหลานได้เห็นเป็นบุญตาโอ้ยมันดับอีกแล้วไอ้กล้องหาไม่รู้นะเอ้ยไปติดต่อตัดต่อกันเอาเองนะมันติดดับๆกล้องเป็นอะไรวะเป็นที่กล้องหรือเป็นที่อะไรเนี่ยโทษทีนะไม่ทราบว่ากล้องมีปัญหาหรือเปล่าหรือผมใช้ไม่เป็นผมไม่รู้นะเพราะกล้องเนี่ยมันติดดับๆฮะกลายเป็นว่าผมต้องคอยกดอยู่ตลอดฮะผีเล่นกล้องเหรอหึเฮ้ยป่าเอ้ยกดแม่งอะไรนะ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 แต่หน้าจอกล้องทีนึงครับให้กล้องมันติดโอ้ยเวรเลยตกใจหมดโอเคครับโอเคตกใจหมดเป็นวงนั้นตกใจครับโทษทีนี่โอเคปัดโทษมึงเอ้ยไม้มันเกี่ยวครับโทษทีครับโอเคได้อยู่โอเคไปเขาบอกว่าให้ถ้าถึงบันไดแล้วให้ขึ้นไปโอเคชัดเจนนะผมเข้ามาคนเดียวชัดเจนนะดูนะชัดเจนนะคนเดียวนะเอาละขออนุญาตนะครับกุ้ยนะกุ้ยโอเคใช้ได้เจอละเจอละเจอละโอเคเจอละผมมาถึงละใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่มีปูผ้าอยู่ผมมาถึงจุดแล้วนะฮะณตรงนี้นะฮะจุดที่ทางทีมงานได้เตรียมสถานที่เอาไว้นะชัดเจนนะว่าผมอยู่คนเดียวนะฮะผมได้รับมอบหมายนะครับจากทางพี่เอสมาร์ทพี่เอชนจินเนี่ยฮะให้นำศพไร้ญาติฮะลงหลุมฮะก็วันนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทำการถวายสังฆทานขออนุญาตดวงวิญญาณสัมภเวสีนะครับรวมไปถึงขออนุญาตผีนะครับเราก็ทำบุญโอเคครับพี่ระดับพี่ไม่กลัวอยู่แล้วตั้งสติแล้วลุยต่อเลยครับอีพอถ่ายไปเรื่อยๆปุ๊บจนไปถึงหลุมศพฮะร้องบ่อยนะจนไปถึงหลุมศพฮะลักษณะของหลุมศพของศพไร้ญาติหรือสุสานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นซองฮะเป็นซองปูนเป็นช่องณตอนนี้คือเขาทั้งเน่าเฟะกลิ่นนอนที่ชอนชัยค่อยๆถ่ายร่างเนี่ยร่างที่เน่าเฟะเนี่ยกำลังถ่ายอยู่เนี่ยผมนี่โอเคป่ะเนี่ยฮะคุณดูฮะอาคารที่นี่มันเป็นกระไดขึ้น2ฝั่งฮะมันเหมือนศาลาเมนฮะไม่น่าแปลกใจฮะที่มันจะมีเหตุการณ์นะครับแล้วที่สำคัญคืออาคารนี้เลยอยู่ไม่ได้ฮะสุดท้ายต้องร้างฮะโอเคไปเรียบร้อยผมได้พิสูจน์แล้วนะฮะได้มาเล่าเรื่องราวณสถานที่แห่งนี้นะฮะก็หลอนดีนะหลอนดีฮะเวลาอยู่คนเดียว
แล้วต้องเล่าเรื่องราวแบบนี้นะในสถานที่นี้ก็น่ากลัวดีโอเคเดี๋ยวไปเจอกับทีมงานด้านนอกนะฮะเรียบร้อย